อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Fire Emblem Three House กันต่อนะฮะเราจบ Blood Blue Lion ไปแล้วนะฮะทีนี้ย้อนกลับไปเลยตอนช่วงเริ่มต้นนะฮะว่าถ้าหากเราอยู่ในบ้านของ Black Eagle เราจะได้รับการต้อนรับยังไงเริ่มจากคาสปาร์นะฮะมาถึงปุ๊บเขาก็เลยแบบงงเลยว่าเราเป็นศาสตราจารย์ของพวกเขาหรือเนี่ยใจเย็นคาสปาร์นายดูเหมือนจะหยาบคายไปหน่อยนะเอาเหอะอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคาดหวังความสุภาพจากไอ้หมอนี่เลย you, ยินดีที่ได้เรียนรู้ทุกอย่างจากคุณนักศาสตราจารย์ Now, me, แต่ขอประทานโทษก่อนนะผมขอตัวไปงีบก่อนไปละ like อย่ามองฉันแบบนั้นนะได้โปรดอย่าคุยกับฉันด้วย ห้ามทั้งมองและห้ามทั้งคุยนะเวอร์เนเดตต้าเธอช่างน่ารักเหลือเกินหันหลังละฉันต้องขอโทษกับแบบความกระหนและความยุ่งเหยิงในห้องของพวกเราด้วยแต่ผมได้ยินมาว่าพวกเราอายุใกล้เคียงกันมากเลยนะศาสตราจารย์ถ้างั้นจะถือหรือเปล่าถ้าหากเราจะถือว่าคุณเนี่ยแบบเป็นแบบเพื่อนๆกันเองนะคนรุ่นราวคราวเดียวกันในห้องของเราเนี่ยนะเราถือแบบคนทุกคนในห้องเนี่ยเท่าเทียมนะฮะไม่ว่าจะอายุหรือว่าฐานะอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะรวมอาจารย์ด้วยไม่ถือหรอกนะอาจารย์นี่มีความกล้ามากหนูคงจะมีแบบว่าความสุขในการเรียนรู้จากคุณเพทราหมายถึงความกล้าแต่ที่เธอพูดเมื่อกี้นะมันหมายถึงพวกตับไตไส้พุงอะ you can't go around saying someone so slim and attractive has a gut. จะไปบอกว่าใครบางคนแบบมีแบบกัดๆอะไรคือแบบกัสอะไรเนี้ยมันแบบความกล้าก็ได้นะฮะหรือว่ามันแบบมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแปลได้หลายแบบนะฮะแต่เพทราเนี่ยเขาพูดผิดเพราะว่าเพทราเนี่ยไม่ใช่คนแบบที่นี่ก็เลยยังใช้สำเนียงไม่ถูกนะขออภัยด้วยคือแบบฉันยังพูดภาษานี้ได้ไม่เต็มที่นะเพิ่งเรียนรู้เลยพูดผิดถูกศาสตราจารย์อยากจะให้ทุกคนแบบถือกันและกันเท่าเทียมนะถึงแม้ฉันจะเป็นแบบเจ้าหญิงของจักรวรรดิแต่สำหรับที่นี่แล้วฉันก็เป็นแค่นักเรียนทั่วไปแต่ก็ต้องพูดเลยว่าฉันเนี่ยคาดหวังในตัวคุณมากจริงๆและหวังว่าจะนำห้องเราไปในทางที่ดีเอาเป็นว่างั้นเราไปที่โรงซ้อมกันเลยดีไหมอยากจะเห็นคุณครูคนนี้เขาเกรงขนาดไหนเกรงเลยเดี๋ยวก่อนนะคำพูดที่นายพูดหมายถึงว่ายังไงเนี่ยหรือว่าฉันแบบตกคำไหนไปหรือเปล่าฟังไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าไม่ใช่น้ำแข็งจริงๆแต่เอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันฉันไม่อยากจะฝึกฉันอยากจะอยู่ที่นี่และอ่านหนังสือเอามากกว่าเอาเป็นว่าเรามานั่งเงียบๆแล้วจิบชากันดีกว่าไหมว่าไงศาสตราจารย์หลับไปหนึ่งละคนหนึ่งก็ไม่อยากคุยเฮ้ยฉันบอกว่าเราควรจะถือแบบเท่าเทียมกันแต่มันก็ควรจะมีลิมิตบ้างBlack Eagle House requires order. Black Eagle House หรือว่าตระกูลไอ้ห้องของเราเนี่ยต้องการความมีระเบียบเรียบร้อยและมีกฎเป็นห้องที่ยุ่งเหยิงกว่าบูไลออนใช่ไหมฮะถ้าหากให้ดูยุ่งเหยิงกว่านี่แหละงานแรกของคุณนะและผมไม่อิจฉาด้วยปกติมันไม่เสียงดังกันขนาดนี้หรอกนะหวังว่าศาสตราจารย์จะรับไหวถ้าหากให้เทียบกับบ้านน้ำเงินแล้วบ้านนี้ยุ่งเหยิงกว่าแถมคนเนี่ยที่แบบแสดงศักยภาพได้เยี่ยมมีเท่าที่ผมดูมีแค่2คนนะคือคาสปาร์แล้วก็เฟอร์ดินันเนี่ยเป็นความสามารถที่ร้ายกาจมากเลย
เสียดายที่เขาไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะไม่สามารถเป็นเพกาซัสไนได้ก็คือความสามารถติดตัวของเฟอร์ดินานด์ก็คือตราบเท่าที่เลือดยังเต็มอยู่นะฮะความแม่นยำแล้วก็อัตราหลบหลีกจะเพิ่มขึ้น 15% เอาง่ายๆเลยคือเฟอร์ดินานด์เนี่ยเป็นคนที่น่าปั้นที่สุดในกลุ่มพวกนี้แล้วนะฮะกับคาสปาร์นี่คือเวลาที่เขาโจมตีเนี่ยศัตรูจะหลบหลีกลดลง 10% เป็นคนที่ตีแม่นบอกไว้ก่อนนะฮะนี่เป็น New Game Plus ซึ่งเราสามารถเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันอันนี้ผมขอสคิปไปเลยทุกคนน่าจะนี่คือทุกอย่างมันเหมือนตอนช่วงต้นที่เราเป็นบูไลออนหมดแล้วฮะยังเว้นบทสนทนาเฉยโอเคเป็น New Game Plus นะฮะผมคงไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากมาแต่ผมต้องอธิบายเรื่องระบบของ New Game Plus ก่อนนั่นก็คือดูที่บันทึกนะฮะ Journal กดเข้าไปซึ่งนี่มันจะเปิดให้ New Game คนที่เล่น New Game Plus เนี่ยสามารถเนี่ยปรับแต่งอะไรได้หลายอย่างอย่างไบเลตเนี่ยนะฮะปกติใส่ยังไงอินเวอร์เทิร์นใส่ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเนี่ยได้เยอะอย่างอิริโอกาสเงี้ยนี่เห็นไหมช่วงวอร์ก็จะเป็นอิริโอกาสแบบนี้คือให้เป็นอย่างนี้ได้เลยนะฮะผมว่าทุกคนคงเห็นพวกเขาในช่วงวอร์ไปแล้วล่ะแต่ผมว่าไหนๆก็ได้ไหนเพื่อแบบไม่ให้แบบเกิดความสับสนตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนรูปร่างแต่มันเปลี่ยนได้นะบอกไว้ก่อนถ้าใครชอบล่ะทีนี้ก็ตัวเรานะครับ professor level ปลดเป็น A+ ไปเลยเราต้องใช้แต้มที่เก็บมาจากรอบก่อนนะฮะทีนี้ผมจะได้ไม่จำเป็นต้องเก็บ professor level เป็น A+ ไปเลยนี่ไงมันจะทำให้การเล่นรอบต่อไปของเราง่ายขึ้นนะฮะแต่เราก็ต้องเก็บแต้มไว้นะโอเค support นี้จะเป็นการปลดความสัมพันธ์ของแต่ละคนให้กลับมานะฮะซึ่งมันจะมีผลในการดึงคนที่เราเคยเนี่ยที่ผมเคยสอนไปเมื่อรู้ที่แล้วกลับมาช่วยสู้ได้ดีมากบอกเลย support level แต่อันนี้ค่อยว่ากันสกิลเลเวลสำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นการปลดความสามารถเดิมเรากลับมาได้โอเคออโทริตี้นี่ปลดเต็มที่ไปเลยเป็นเอ้ยเอาแค่ A ก็พอไม่ต้องเยอะโอเค A ก็พอนะฮะไล่สกิลกลับมาด้วยเห็นไหมทีนี้ flying นี่สำคัญที่สุดครั้งก่อนผมทำถึง A+ ใช่ไหมโอเคเราเอาแค่ต้อง A+ แล้วล่ะแอนเลอร์สแตนออกมาโอเคดีมากหลักๆ ก็จะประมาณนี้แหละฮะค่าศรัทธาเอาเป็นอยู่ในระดับพอประมาณพอเดี๋ยวเราก็ต้องฮิวรัวๆอยู่ละเอาเป็น C+ พอผมเก็บไว้ตั้ง 60,000 กว่าแต้มน่ะไม่ยอมใช้ในพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะเพราะว่าจะเอามาใช้แค่ที่นี่ยังไงรอบแรกก็ใช้ไม่ได้เพลงดาบค่อยว่ากันค่าเหตุผลเป็น C+ เหมือนกันเอาสเตตพูดง่ายๆคือแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะปลดไปถึงไอ้นี่ได้เลยมันล็อกไว้อยู่นะคือเราต้องเคยฝึกถึงขั้นนั้นเราถึงจะปลดได้ดังนั้นอย่าขี้โกงมันโกงไม่ได้นะฮะเรื่องเพลงดาบผมเคยถึง A เท่านั้นก็อันนี้เดี๋ยวเราฝึกเอาเองได้ไม่จำเป็นต้องคิดมากส่วนคนอื่นปลดไม่ได้นะฮะอย่างอีเดลการ์ดหรืออย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยสอนพวกเขามาก่อนพูดง่ายๆก็คือคนที่เราจะปลดได้ต้องเป็นคนที่เราเคยสอนถึงเท่านั้นผมจึงจะดึงคนเก่าๆกลับมาช่วยสู้นะฮะนี่คลาสอะบิลิตี้เงี้ยไบเลตสามารถดึงกลับมาได้หมดเลยเนี่ยอย่างกริโมลี่เงี้ยซื้อได้ราคา500ฟอลคอนไนท์เงี้ยเคยเป็นมาแล้วเอามาเลยเนี่ยหลบหลีกแทรกซึมโอเคแอดวานซ์บิชอปอะไรเงี้ยได้หมดถ้าสดชื่นนะเพกาซัสไนท์ดัตติ้งโบอะไรพีซอย่างเงี้ยปลดมามันไม่แพงไงปลดมาเหอะมิราเคิลเงี้ยกริโมลี่เงี้ยเอามาให้หมดเลยเนี่ยยูนิคเป็นคอมมอนเนอร์คอมมอนเนอร์เดี๋ยวก็เต็มอยู่ละคงไม่ต้องคิดมากโอเคครีสไอเทมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะฮะสมมติว่าถ้าเราเอาเครสพวกนี้ไปใส่ให้คนถูกคนเนี่ยคนคนนั้นจะมีความสามารถในการใช้เครสเพิ่มขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีรายละเอียดบอกไว้อยู่แต่ค่อยว่ากันเรื่องเครสตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมคือเราต้องทำรูทีนเดิมอะเพียงแต่บทสนทนาจะต่างกันเฉยๆสำหรับบางจุดแต่โดยรวมไม่ต้องคิดมากนะฮะโอเครับนี่มาก่อนคือแค่คุยเฉยๆแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้โปรเฟสเซอร์เลเวลเราเป็น A+ ตั้งแต่แรกโอเคเดี๋ยวคุยกับดีดูก่อนทำเควสเริ่มต้นเอาไปปลูกก่อนเนื่องจากว่าโปรเฟสเซอร์เลเวลเราเป็นระดับสุดยอดไปแล้วนะฮะดังนั้นเขาบอกเลยว่า เราสามารถแบบทำอะไรต่างๆช่วงต้นที่แบบสมัยก่อนเราทำไม่ได้อย่างเยอะอุ้ยซิเวนรับมา เดี๋ยวเมื่อไหร่ในเกมมันเปิดให้ชวนคนเก่าๆกลับมาได้เมื่อไหร่ผมมีคนที่เล็งไว้ในใจแล้วที่จริงนะฮะซิเวนเนี่ยถ้าหากไม่ติดที่ว่า
พอจะเรียกว่าไงดีล่ะเราเป็นผู้ชายนะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขที่กวนมากก็คือสมมติถ้าเรายังเล่นเป็นไบเลตหญิงอยู่นะฮะการจะชวนซิเวนเนี่ยคือจะไม่มีเงื่อนไขเลยสามารถชวนแล้วเขาจะเข้ามาทันทีเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะฮะกลับกันถ้าหากเราเป็นไบเลตชายเราจำเป็นต้องการค่าสเตตัสระดับหนึ่งสองมาตรฐานใช่ไหมไอ้บ้าเนี่ยแต่ก็เหอะซิเวนไม่ใช่คนที่ผมแบบตั้งใจจะชวนมาแต่แรกอยู่ละเขาเก่งพอใช้ได้เลยในการเล่นครั้งก่อนนะฮะครั้งก่อนเลยโอเคแต่สำหรับตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องการเขาอะคนที่ผมน่าจะดึงเข้ามาน่าจะเป็นอินกริดเอ้ยถ้าดึงอินกริดมามีสิทธิ์ที่เธอจะทรยศเราอยู่เหมือนกันมากด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราเล่นบูทแดงเอ้ยเล่นรูทแดงนะฮะเธอน่าจะค่อนข้างจงรักภักดีต่อดิมิทรีน่าจะดึงมาไม่ได้นะฮะแต่ฟีลิกซ์เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะไอ้หมอเนี่ยดึงได้เพราะฉะนั้นฟีลิกซ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงกลับมาซ้อมใหม่ดึงส่วนที่ขาดไปในพาร์ทก่อนของเขาเดี๋ยวผมจะปั้นเขาในรูทนี้ให้แบบเป็นสุดยอดนักรบนักดาบแห่งโลกพิภพที่ร้ายกาจมากโอเคไดนิ่งสตาฟเอาเป็นอีเดลการ์ดกับเบอร์เดเนตตาฉันรักมื้อนี้จังรู้ได้ไงว่าฉันชอบมื้อนี้ของโปรดหนูเลยศาสตราจารย์เป็นคนมีรสนิยมดีนะดีอยู่ละมันก็ไม่มีอะไรให้เพิ่มละ What nice. สรุปคือมันยังไม่เพิ่มมาเราตอนนี้ฮะไอ้ค่ากิจกรรมทำอะไรต่างๆอะเพราะว่ามันยังเป็นแบบเอาเหอะอันนี้เควสจับปลาซึ่งมันง่ายมากเลยนายเดี๋ยวจับให้ดูเป็นขวัญอายเลยเนี่ยที่จริงผมไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ผมต้องทำเอาไอเทมนะฮะมาเอากับข้าวอะเป็นไงล่ะไบเลตเลือดเต็มได้แล้วไงเอาไปรายงานสินะเฟรนส่วนถ้าหากจะเล่นรูทแดงนะฮะผมไม่แนะนำให้ปั้นเฟรนเด็ดขาดเพราะว่าสมมติถ้าเราไปอยู่ฝั่งอื่นยังไงเฟรนก็ไม่มีวันตามไปเพราะว่าเฟรนเนี่ยจงรักต่อโบสถ์แห่งเซรอสนะฮะเพราะงั้นถ้าหากเราไปเล่นกับพวกจักรวรรดิเนี่ยเฟรนจะหนีไปไม่ตามมานะฮะดังนั้นก็พึงระวังให้ดีปะอย่างน้อยๆคือวันนี้เราจะต้องชนะเอาเป็นวันเกิดของเฟอร์ดินันเอาไปเลย200ซื้อดอกไม้ให้อันนี้จะเป็นม็อกแบทเทิลเฉยๆฮะต่อสู้ง่ายๆอ่ะทุกคนคงยังจำได้อยู่นะนั่นแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยคือเราจะเป็นฝ่ายแดงคอยตบฝ่ายเหลืองกับฝ่ายน้ำเงินแค่นั้นแหละ แต่ข้อได้เปรียบเรายังไม่ใช่แค่นั้นนะฮะไม่ใช่แค่เราสามารถใช้พอยต์เนี่ยซื้อความสามารถเดิมจากการเล่นครั้งก่อนกลับมาได้มันยังมีอย่างนึงที่ยังตามเรามาอยู่ในที่สุดก็ถึงเวลาม็อกแบทเทิลสักทีThis is my chance to measure your worth as an instructor. Do you think you can rise to the challenge? ถึงเวลาสักทีที่ฉันจะได้ดูว่าคุณมีความสามารถพอจะเป็นครูสอนไหมพร้อมจะรับคำท้าไหมง่ายๆจัดมามีความมั่นใจจังน่าสนใจจริงๆ Each of us has undergone strict training. We're prepared for anything that comes our way. พวกเราทุกคนนะครับฝึกมาอย่างหนักหน่วงมากเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะมา That means there's no need to hold back.เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องออมมือแสดงออกมาเลยว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง hey there. ว่าไงกำลังประชุมแผนอยู่เหรอขอเข้าร่วมหน่อยได้ไหม Simply tell me your weaknesses and you're welcome to stay. เอาเป็นว่าถ้าหากนายบอกจุดอ่อนพวกนายทุกคนมาแล้วก็อยากจะอยู่ก็อยู่เลยแล้วกันแต่นายมีเวลามายุ่งกับพวกเราด้วยเหรอเนี่ย so you can't win unless you know my weakness.Poor princess. You really should believe in yourself. อะไรกันเนี่ยคุณเจ้าหญิงถ้าหากไม่รู้จุดอ่อนพวกผมเนี่ยไม่ชนะพวกผมได้หรอเนี่ยช่างเป็นเจ้าหญิงที่น่าสงสารเหลือเกินเธอน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้หน่อยนะ I spare no effort when pursuing victory. As a master of schemes, I should think you would understand. ฉันเป็นคนที่แบบว่าขวายคว้าชัยชนะในฐานะที่นายเป็นเจ้าวางแผนน่าจะเข้าใจ Schemes? เจ้าวางแผนเลยเหรอฉันเนี่ยนะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรฉันเนี่ยอุตส่าห์จะสู้แบบขาวใสสะอาดจั่วไม่เล่นแบบตุกติกนะเชื่อไม่ได้อะรู้ไหมว่าได้ยินคำว่าสู้อย่างขาวใสสะอาดมาจากคำปากของนายแล้วเนี่ยครอสมันเป็นลางร้ายถึงแม้ว่าฝ่าบาทรายนี้จะไม่รู้จักฉันสักนานสักเท่าไหร่นะแต่ก็ดูฉันออกเลยเหรอเนี่ยไม่จะเป็นต้องพูดเล่นก็ได้เราต่อสู้เพื่อเกียรติยศจะพูดง่ายๆก็สู้เพื่อชนะแหละ yes. พวกเราก็เหมือนกัน right, ใช่ไหมศาสตราจารย์
พวกเราไม่ได้กะจะแพ้อยู่แล้วอืมถ้าหากคุณรู้สึกแบบนั้นผมก็จะไม่ออมมือนะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะไม่นึกเลยว่าคุณกับนักเรียนจะเป็นเพื่อนกันได้ไวขนาดนี้ก็ดีใจอยู่หรอกนะที่แบบว่าเข้ากับนักเรียนได้ดีแต่ฉันเกรงว่ามาถึงเวลาประชุมแผนแล้วอ๋อเวลามันช่างผ่านไปไวเหลือเกินไว้เจอกันใหม่เนาะมีเดลการ์ดสัตว์อาจารย์ระวังตัวด้วยจะเป็นเปอร์สเปกทีฟของฝั่งชุดแดงนะฮะทีนี้จะแตกต่างจากยูบูเหมือนกันคืออารมณ์ในการอยู่แต่ละห้องหรือแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบช่วงต้นจนกระทั่งถึงสงครามเนี่ยจะต่างกันอยู่ว่าจะเหมือนกันอยู่นะแต่พอสงครามเนี่ยจะต่างกันมากเลยจากช่วงต้นโดยรวมก็เหมือนกันเจอเหตุการณ์เหมือนกันนะฮะเอาละกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อก็คือผมบอกไว้ใช่ไหมครับว่าเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ติดมาจากการเล่นรอบที่แล้วนั่นก็คือแบตเตอรี่ฮะแต่ใครที่จะใส่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีระดับในการใส่เท่าไหร่ดังนั้นผมถึงพยายามเพิ่มระดับในการใส่แบตเตอรี่ให้กับไบเลตมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นรวมถึงบูไลออนแดนเซอร์แล้วก็อะไรต่างๆที่แบบว่าใจฮะสืบทอดมาจากของพวกดิมิทรีด้วยขอบใจมากที่เหลือไว้ให้โอเคจะเอาอะไรไปดีอินเด็กซ์ซอร์ดไฟเตอร์อันนี้บวกการโจมตีกายภาพบวก4ความแม่นยำบวก10คิดที่เข้าบวก2แล้วก็ค่าเสน่ห์บวกอีก10พูดง่ายๆคืออันนี้แบตเตอรี่แรงมากบูไลออนไนท์อัศวินแห่งบูไลออนแต่ลบลีกบวก10นี่ผมไม่ชอบเลยของเดิมผมอยู่ไหนวะสีทองทำไมมีแต่ของกากๆนี่ไงของเดิมผมอยู่นี่เองมาขอต้อนรับกับบ้านคีโคไวเวิร์นคอร์ปอเรชั่นคนอื่นก็ใส่ได้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้ฝึกเลยใส่ได้ของกากๆเฮ้ยแต่ของกากๆตั้งแต่เริ่มเกมก็ได้เปรียบมากแล้ว Celos Armor Corporation ใช่อันนี้เหมาะกับ Edelgard เพราะว่า Edelgard เป็นสายแทงนะฮะ Edelgard เป็นพวกแบบ Armor Knight อ่ะสายนั้นอยู่แล้ว Hilbert เป็นจอมเวทถ้าจะให้เอา Linhart ไปไหนเอาโดโลเทียมาดีกว่าโดโลเทียมีท่าอะไรบ้างอ่ะไม่มีอะไรเลย What นี่เองพวกเองมีท่าอะไรกันบ้างเนี่ยฮิลนอสเฟลาตูโอเคทันเดอร์โอ้โดโรเทียเป็นสายเวทหนักคล้ายๆกับแอนเน็ตนะฮะตอนนี้ให้คิดภาพเป็น Mercedes version red version บ้านแดงนะแต่ประเด็นก็คือผมเกลียดลินฮาร์ดมากเอาจริงๆผมเกลียดเขามากดังนั้นผมจะขอเอาเขาออกไปใส่หัวไปได้เลยเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นนั้นโอเคปรับยูนิตก่อนเอาลินฮาร์ดออกไปผมไม่จำเป็นต้องฮิลก็ได้เอาลินฮาร์ดออกไปเอาเพท่าเข้ามาแทนแล้วกันลินฮาร์ดเดี๋ยวผมปล่อยทิ้งเลยมันไส้หรือว่าเอาคาสปาเข้ามาดีผมอยากเห็นความสามารถของเพต้ามากกว่าเธอนะฮะมีความสามารถที่ดีมากก็คือถ้าหากเลือดของศัตรูต่ำกว่า 50% เมื่อไหร่เธอจะมีโอกาสโจมตีติดคีเพิ่มขึ้น 20% ฟรีๆนะฮะถือเป็นสายรอบสังหารศัตรูที่อ่อนแอแล้วได้ดีโอเคงั้นตามนี้คนที่จะมาคู่กับผมก็เบเนเดตต้านะฮะคาสปาไปอยู่กับอีเดลการ์ดส่วนเพต้าไม่ฮิวเบิร์ตเอาโดโรเทียไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมกลับไปใส่แบตเตอรี่ให้เหมือนเดิมก่อนทุกคนต้องใส่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเปรียบฮิวเบิร์ตเอาเป็นพวกสายจอมเวทสินะเอาเป็นโฮลี่มองแล้วกันเนี่ยเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ค่าต้านเวทพอสมควรเลยจะได้แทงเวทได้เฟอร์ดินันเองเป็นดิมิทรีเวอร์ชันก๊อปเกรด A แต่อาจจะเก่งกว่าก็ได้ถ้าหากปั้นดีๆใครจะไปรู้เราเอาเป็นทหารม้าให้ก็ได้มีไหมทหารม้ามีแต่เมอร์เซเนอรี่เว้ยMercenary กับ Soldier กับทหารเอาเป็น Soldier แล้วกันเพิ่มดิฟเยอะดิชอบเพต้าอันนี้เธอต้องเน้นคล่องหน่อยละเน้นคล่องหน่อยละมีอะไรบวกลบหลีกไหมเสียใจด้วยไม่มีวะเดี๋ยวนั่นอะไร Kingdom Infantry เป็นพวกทหารราบของอาณาจักรยังมากากไปมันก็ไม่มีมีติฟฮะเป็นติฟชั้นต่ำโอ้โหแค่ชื่อก็บอกเลยว่าชั้นต่ำสุดๆเอาไปเลยถ้าจะเอาแบบนี้เอาเป็นโลกดีกว่าไหมผมว่ามันดูแบบมันดูสะทุนไปหน่อยเอาโลกไปละกันไอ้พวกแบบเห็นแก่ตัวหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ถึงขั้นตีฟอ่ะยังดูแบบศักฐานะมากกว่าตีฟโอเคถือว่าเป็นการคุยกันเปิดศักราชพร้อมละมา Mock Battle เริ่มขึ้นสักทีคุณจะสามารถพาเราไปสู่ชัยชนะได้ไหมโอ้ยได้อยู่แล้วอันนี้เข้าใจแล้วไม่ต้องอธิบายหรอกพ่อเปิดมาเจอกับโรเลนส์เดี๋ยวผมดูไม่ผิดใช่ไหมเลเวล7เลยเหรอ What
ทำไมพวกเองเลเวล7กันเลยอ่ะนี่มันคนตีแล้วแล้วพวกเองเป็นธนูกัน2คนเลยเอาเถอะอันนี้ถ้ามาตรงนี้จะเจอโลเลนส์เดี๋ยวเราจะล่อแอชมาก่อนแอชใครก็ได้ตอบโต้มันทีฮิวเบิร์ตไหวมั้ยกลัวฮิวเบิร์ตตายอยู่นะ as you wish ต้องทำเสียงแฮ่ๆด้วย as you wish ดูซิจะเป็นยังไงตายผมย้อนไม่ได้นะอันนี้แต่มันก็ตายก็ไม่มีใครตายฮะพวกมันก็คือแบบแพ้ๆไปเถอะไม่ต้องคิดมากไม่ใหญ่ฉันคือฟอร์เรนันแล้วก็นามสกุลที่อ่านไม่ออกโลเรนซ์ไม่ฟังคำสั่งนะฮะฉันด้วยเหรอแต่ฉันยังไม่พร้อมนะอีกแล้วอย่าประมาทศาสตราจารย์คนใหม่ได้ไหมประมาทเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกแอชไปที่ทับหน้าได้ไหมฉันต้องการล่อศัตรูมาทางนี้ได้เลยฝ่าบาทปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองนั่นไงล่ะเห็นไหมสั่งเลยฮะให้ดีดูกับเมอร์เซเดสนะทำให้เรายุ่งไว้ก่อนจนกว่าจะถึงตอนนั้นรับทราบโอ้แม่ฉันจะพยายามเต็มที่เลยนะเห็นพวกเขาแล้วรู้สึกยังไงฮะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับบูไลออนมาก่อนไงคนคงแบบจะผมพันบ้างแหละรู้จักพวกเขาดีแต่วันนี้เราเป็นศัตรูกันมันมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนนี้เรามีแบตเตอรี่นะถึงแม้เลเวลเราจะต่ำกว่าแบบสุดๆก็มีสิทธิ์ไหวอยู่มาแอชนายมันสุดยอดมากเลยบัดซบโอ้แข็งแกร่งจริงๆฉันต้องทำให้ดีกว่านี้คราวหน้าความผิดพลาดไม่ได้อยู่ในตำราของข้าฉันต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้หายไปหนึ่งแล้วแต่ฮิวเบิร์ตเจ็บมากเลยอ่ะเอาไงกับเขาดีไม่ว่ายังไงก็ตามเสียงเข้มมากเดี๋ยวจัดโรเลนส์ให้เอาไหมเออผมปล่อยเวทได้แล้วนี่หว่าลืมไปเลยว่าผมปลดเรื่องพลังเวทมาด้วยเนี่ยแต่พลังเวทผมทำอะไรเขาไม่ได้เลยขนาดโบกานอนนะเนี่ยโบกานอนที่เคยแรงของผมกลายเป็นท่าโง่ๆไปแล้วโอ้ no my god แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคงต้องลงทุนนะที่จริงผมจะเก็บแกมบิตไว้ใช้ที่หลังนะเนี่ยแต่คงต้องใช้แล้วล่ะให้ผมช่วยไหมต้องการอยู่แล้วลุยมันไปเลยกองทัพเก่าของฉันนี่ฉันแพ้เหรอเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยโดนไปถึงอิกนัสด้วยนะจังหวะนี้แหละเฟอร์ดินันพอดี9ดาเมจนี่ไงนี่ฉันแพ้เหรอเนี่ยศาสตราจารย์คนใหม่เนี่ยค่อนข้างเก่งจริงๆเลยฮึมแล้วเอาไงดีล่ะผมไม่มีสายหิวในทีมเลยนะเนี่ยว่าไปนั่นผมนี่ไงคนฮิวโอ้โหทุกคนเข้าใจความหมายของผมใช่ไหมฮะนี่แหละกะจะเก็บเวลแต่ต้นเกมเลยสุดยอดไปเลยทีชหรือว่าจานนะจานเนี่ยทำให้ผมต้องเอาจริงใช่ไหมเนี่ยอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละครอสจานของนายจะไปเดี๋ยวนี้แหละมาค่อยๆฮิวสมแล้วจริงๆอยู่กับผมรับรองคุณเติบโต What the hellฉันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนี่เป็นลางร้ายตั้งแต่ต้นเกมเลยนี่ผมพูดนะผมกล้าพูดเลยโคตรลางร้ายอ่ะฮะและผมลืมถึงแม้กระทั่งเนี่ยผมลืมจัดสกิลสกิลยังไงก็ช่างสำหรับต้นเกมแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วมันคือลางร้ายเอาล่ะเราจะใช้ป่านี้รอบโจมตีนะฝากด้วยนะทุกคนเราคิดอะไรจุดตูจะเข้าไปเราจะอ้อมไปนะฮะทางเดิมอ่ะจำได้ไหมเนี่ยเราจะไปทางนี้ให้ครอสมันรู้สึกแบบปวดหัวเล่นๆค่อยๆหิวนะฮะนี่ไงอยู่กับพี่แล้วเธอจะเติบโตบอกแล้วฮิวเบิร์ตยิงเข้าไปจะเป็นไงตายสิครับ ง่ายๆเลยคำเดียวตายเฟอร์ดินันเดี๋ยวผมจะปั้นให้เขาเป็นไออะไรนะเป็นดราก้อนไรเดอร์ขี่มังกรดีกว่าสายนั้นเหมาะกับเขา 100% เรามีอะไรอันนี้น่าจะเป็นฮิวหมูใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะ
้อมดีกว่าใครจะไปสู้เองซึ่งหน้าล่ะครอส ไม่สู้แล้วครอสเอ้ยไปละฮิลด้าเหรอเดี๋ยวได้รู้กันอ้าวเราโดนล้อมซะแล้วสิ่งที่เราทำได้คือสู้เต็มที่งั้นเข้ามาเลยเดี๋ยวผมว่าพวกเขาก็คงมาแล้วล่ะตามสูตรเหมือนเดิมอะผมบอกแล้วมาใครอยากเจอพี่อย่านะครอสยิงถึงไหนอะครอสยิงไม่ถึงนี่หว่างั้นมาเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสู้กับเธอถืออะไรอยู่อะฮิลด้าแฮนด์แอ็กซ์อ๋อเป็นขวานเอาไว้ปาถ้างั้นถ้าอยากจะตอบโต้เราก็ต้องใช้เวทบ้างดิโอเคเอาเป็นไรดีโบกันนอนไปเลยแล้วกันยังไงก็ยิงได้แค่3นัดสำหรับตอนนี้โบกันนอนไหม้ไปเลยบรรลุแล้วบรรลุความเป็นสามัญชนบรรลุง่ายเหลือเกินโอเคเจอโบกันนอนเข้าไปยังยืนได้ถือว่าแกร่งนะอันจริงๆผมกากเองแหละตอนนี้พลังเวทผมยังแรงไม่พอ18ดาเมจโอ้คิดว่า18ดาเมจจริงเหรอ23พอดีแวดสไตล์แล้วขอเลือดคืนด้วยโอ้จำเป็นต้องเล่นแรงขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้ก็ถ้าไม่เล่นแรงจะชนะได้ไงหายไปโอเคครอสมันจะยิงใครฮิวเบิร์ตเหรอฮิวเบิร์ตตายเลยนะถ้าโดนยิงอ่ะเราจะยอมไม่ได้นะฮะเราต้องสแมชชื่อโอ้ถ้าสแมชชื่อได้นี่คือชนะแน่นอนมาไหนดูสิจิ้มมันก่อนเลยโป๊ะเขาให้เอาเวลเอาเวลมาทีนี้เอาไงไงเจ้าหญิงตัวจริงนี่ผมต้องระวังไม่ให้เกิดแผลรอยแผลเป็นที่หน้าตาน่ารักน่ารักของคุณใช่ไหมเนี่ยระวังด้วยครอสไม่ว่ายังไงฉันต้องชนะให้ได้แต่นายทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นสำหรับตัวเองนะจ๊ะโอ้โหเธอไม่คิดเลยใช่ไหมว่าเธอจะแพ้เลยอ่ะช็อกนะเนี่ยช็อกนะเนี่ยฉันควรจะช็อกในความแบบแต่ความตั้งใจของนายมากกว่าใช่ไหมเนี่ยงั้นก็ไปช็อกข้างสนามไปแพ้แล้วยี่เลเวล3พอได้อยู่โอ้ฉันเกลียดความพ่ายแพ้ว่ะจนฉันคงต้องไปนั่งเชียร์คนอื่นละไปซะไปไม่เป็นไรเฟอร์ดินานด์ผมมั่นใจในตัวเขามากต้านเวทได้สมแล้วเชียวนายเป็นคนที่ฉันจับตาดูรถนายนี่มีความสามารถจริงๆเฟอร์ดินานด์ฮิวแป๊บเดียวพอเราฮิวได้ตั้งแต่แรกแป๊บเดียวเท่านั้นผมบอกเลยแค่แป๊บเดียวไบเลตจะกลายเป็นสุดยอดเครื่องจักรสังหารไมสมาอัลฟาโดนแค่ดอกเดียวนะจ๊ะจานนี่มีของแถมจากโดโรเตียไปอีก4ดาเมจแล้ว16ใช่ไหมน่าจะขวานเดียวอ่ะไม่ต้องบัฟเลยก็ได้มั้งเนี่ยไม่ต้องสแมชสุดยอดทีนี้ก็ต้องไปนั่งทำแผลอยู่ในห้องพยาบาลตัวเองแล้วสินะเนี่ยความแพ้ของคุณมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ so, เอาผ่านโมโนเอล่ามาได้งั้นเหรอเนี่ย so, ฉันต้องตั้งใจแล้วสินะควรตั้งใจตั้งนานแล้วล่ะปะง่ายเหลือเกินถึงพวกมันจะเลเวลนำเราแต่ง่ายเหลือเกินใช่ไหมฮะสำหรับตอนนี้ก็แน่อยู่แล้วสุดยอดมากศาสตราจารย์แต่ความท้าทายที่แท้จริงมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเหลือแต่ดีดูเมอร์เซเดสแล้วก็ดิมิทรี3คนนี้ผมน่าจะดึงเมอร์เซเดสมาด้วยไม่ได้หรืออาจจะดึงได้แค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าถ้าดึงมาเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเริ่มรูดแดงเมื่อไหร่นี่เป็นไปได้สูงมากที่ว่าเมอร์เซเดสจะตามเรามาไม่ได้หรือว่าได้ก็ไม่รู้นะถ้าได้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมคงไม่ปั้นเจ้าหลอดแล้วนะฮะในการเล่นครั้งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยากลองปั้นแบบอื่นอ่ะมีลองยืนอยู่ตรงนั้นดูสิเดี๋ยวเรารอเชฟมาหาอยู่เนี่ย
ดิมิทรีก็มาละเบามากเบาจริงๆนี่ไงฟื้นตัวเลยฮิวเบิร์ตช่วยหน่อยไมอัสมาอัลฟาตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้ฮะปล่อยได้แค่ของกากๆเนี่ยโอเคอีเดลการ์ดฟาดกับดีดูจะเป็นยังไงไม่ได้เสียเปรียบมากเดี๋ยวดิมิทรีมันเดินถึงไหนเนี่ยมันก็เดินถึงนะทำไมไม่เห็นเป้าวะแสดงว่าแม่งเป็นคนอ่านใจไม่ได้แต่ถ้าหากให้เทียบกันแล้วก็คือถ้าหากให้อีโดการ์ดฟาดกับดีดูเราได้เปรียบนะแต่ดันฟาดไม่ตายอ่ะเพทว่าว่าไงได้เปรียบอยู่เนี่ยเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันเฟอร์ดินันจัดการเมอร์เซเดสเลยหอกเต็มแรงยังไม่จบขาด1ดาเมจ What the fuck เอาอีกแล้วเลยเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยเวลาที่มันขาดดาเมจนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะขาดทำไมถ้างั้นแล้วก็อ่ะคงต้องเป็นลายนี้แทนละโอ้แล้วผมทุบแรงไปเปล่าเนี่ยติดเครสด้วยไม่เหลือดีครับโอ้ไม่นะฉันมาได้แค่นี้แหละเออรู้ตัวก็ดีบรรลุความเป็นชนชั้นสูงแล้วบวกเลือดอีก5ไปมาเราต้องจัดการดีดูเองซะละไม่สิต้องเรียกว่าเดี๋ยวชงให้แล้วกันเธอจะไหวไหม14ใช่ไหมถ้าหากผมยิงเลือดดีดูจะเหลือ14ฟันเข้าแค่3 what the fuck โอ้งั้นตึงดีดูไว้เลยไม่ต้องมาแต่ตึงมันไว้ 65% โอ้โหโอกาสตึงน้อยเหลือเกินเพทราเธอทักฉันให้ฉันผิดหวังแล้วนะดาเมจเธอไม่มีเลยเอออย่างน้อยก็แบบตัดกำลังมันไปได้มาดีดูเชฟดีดูเหรอมาเดี๋ยวฮิวให้อีเดลการ์ดเลเวล4ละขอร้องงามๆนะเอาแบบสวยๆใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่ไปลงเมจิกเลยผมกลัวว่าไบเลตในรอบนี้จะไม่แบบสเตตัสไม่ลงเวทอะได้อยู่เฟอร์ดินานสู้ๆฟอร์ดินันสู้โอเคไม่โดนนี่ไงแล้วทำไมทีอย่างนี้ตีเข้าวะผมไม่เข้าใจจริงๆเมื่อกี้ยังตีไม่เข้าอยู่เลยโอเคมาเดี๋ยวฮิวให้เต็มแรงเลยแล้วกันนะจ๊ะที่รักที่รักฟอร์ดินันใช้ได้มาใครก็ได้ช่วยฟันเชฟดีดูออกไปหน่อยลำคาญเหลือเกินดีมากอีเดลการ์ดขวานทางอีเดลโอ้ขออภัยด้วยฝ่าบาทผมไปต่อไม่ไหวแล้วดูพลังของฉันให้ดีเลเวล4แล้วไงสวยมากอีก9นึงแล้วสินะคาสปาโอ้ยไม่อยากจะปั้นเองแล้ว ผมพูดจริงนะเนี่ยโอเคแกมบิดมันเลยเรามาร่วมมือกันดีกว่าฉันจะใช้แผนนี้แหละและแผนนี้ก็ไม่โดนนะสรุปคือในห้องนี้เนี่ยนอกจากเฟอร์ดินานด์กับอีเดลการ์ดมีใครเก่งบ้างไหมมาเดอร์เฮลแกมบิดนี้ทำอะไรได้อ๋อที่ผมใช้มาเนี่ยคือเพิ่มการเคลื่อนไหวหลายช่องขึ้นเท่านั้นเองไม่เป็นไรมาถ้าประสาน3เราจะเป็นยังไงดิมิทรีรับมือมาเก่งจริงเข้ามาเลยท้าเลยเนี่ยดิมิทรีโดนจนได้เห็นไหมว่าแล้วเชียวสถานพับอึ๊บปึ๊บอุ๊บส์ดิมิทรีย้อมแมวฮะดิมิทรีย้อมแมวขยับไม่ได้ก็เหมือนตายไปแล้วแหละเอากระสุนไปกินยังก่อนข้าเกิดมาฮิวเอาไปอีกเบอร์เนเดต้าบรรลุความเป็นชนชั้นสูงเรียบร้อยเอาเลยเฟอร์ดินานด์ฉันชงให้นายโดยเฉพาะปัง2 กว่าเลยทีเดียวโอ้โหนี่เป็นมาตรฐานของคนชั้นสูงเลยนะ What the fuck มาตรฐานของมึงคือ3ครั้งนี่นะอย่างน้อยควรจะเป็น4ครั้งสิฉันยังฝึกมาไม่พอ
ขอโทษด้วยทุกคนทุกอย่างขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วเดี๋ยวนะเหลือแต่อาจารย์ฮันนี่แมนแล้วนะโอเคโดยรวมนะฮะถือว่าชิบหายละเริ่มมารู้สึกไม่ดีละไอ้คนที่แบบเอาแน่เอานอนได้คงจะมีแต่อีเดลกาสำหรับช่วงต้นที่ผมเห็นจากสเตตัสนะโคตรเศร้าทำไมมันเศร้าอย่างนี้เดี๋ยวผมล่อเข้ามาแต่ถึงแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวเฟอร์ดินันอยู่ผมเชื่อว่าเขาจะต้องเติบโตไปเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ได้ไม่รู้เหมือนกันเอาอะไรมันเชื่อมั่นนะกลับไปปั้นพวกฟีลิกดีกว่าอุ๊ปส์แล้วทำไมไม่ตอบโต้ล่ะอ๋อมันไกลไปนะมันเวสไนเปอร์นี่หว่าถึงว่าละมันซบแรงมากขนาดแบบเอาเดี๋ยวพลังเวททุกอย่างหมดแล้วนี่หว่าโอ้งั้นไปไกลๆเลยฮิวเบิร์ตหมดประโยชน์ละมาคอมแบทอาร์ตแวดสไตล์เจ็บนะเนี่ยแต่ก็คุ้มละชนะละโดนยิงเวทอัดหน้ารู้สึกยังไง15ขาดดาเมจไป1เว้ยมาเดี๋ยวชงให้โบกานอนเมสไนเปอร์ของท่านไม่เลวรับไปโอ้โหพระเจ้าความเป็นผู้นำของใครบางคนที่มีประสบการณ์นี่มันสุดยอดจริงๆฉันนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเลเวล3ขอร้องเฟอร์ดินันเฟอร์ดินานเมื่อกี้ยังโนเบิลสแตนดาร์ดอยู่เลยครั้งนี้มึงไม่สแตนดาร์ดระดับโนเบิลแล้วนะมึงเป็นคอมมอนเนอร์ไปแล้วอ้าวเซ็งน่าจะได้ฝึกกันอีกนานเลยแหละโอเคพอได้แล้วผู้ชนะในม็อกแบทเทิลนี้ก็คือ Black Eagle House ถึงแม้มันจะเป็นแค่การต่อสู้จำลองแต่การชนะของเราก็คือชนะแล้ววะจงภาคภูมิใจในชัยชนะนี้ทุกคนโอเคผมควรจะภาคภูมิใจใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเอาสเตตัสของเก่ามาเลยแล้วก็แบบใช้แบตเตอรี่ด้วยโอเคจะภูมิใจก็ได้แล้วกันถือว่าภูมิใจแล้วนะอีเดลกาดสุดยอดมากศาสตราจารย์ชัยชนะของเราไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยง่ายจังเกือบไปแล้วง่ายจัง yes, it was. ใช่ง่ายจังเลย และคุณก็ผ่านแล้วล่ะที่จะเป็นคนที่คอยชี้นำ Black Eagle โอ้โหมาพร้อมกันเลย impressive. We gained a victory because of your great leadership. เพทาบอกว่าเมื่อกี้วันแบบเกือบประทับใจแล้วโอ้ไม่สิประทับใจเลยมากกว่านะฮะที่ชัยชนะครั้งนี้ที่เราได้มาจากความเป็นผู้นำของเราเฮ้ยพวกเราก็พยายามกันทุกคนนะแต่ถ้าหากไม่มีคุณเราก็ทำไม่ได้โอ้โหผมก็กำลังสงสัยอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากคุณไม่ออมมือและคุณไม่ทำให้ผิดหวังเลยแต่ฉันขอพูดเลยว่าชัยชนะครั้งนี้เพราะว่าท่านอีเดลการ์ดยังไงเหรอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแบบว่าทหารในการต่อสู้ครั้งนี้เธอไม่ใช่คนสั่งการก็จริงเป็นเหมือนกับทหารนะฮะแล้วก็เป็นทหารที่ทรงพลังด้วยไม่จำเป็นต้องไปคิดมากหรอกลินฮาร์ดยังไงซะพวกเราก็ชนะแล้วฉันขี้เกียจไปลงสนามรบแล้วนะโอเคไหมฉันเอาเป็นว่าฉันจะขอไปเฉลิมฉลองที่อื่นแล้วกันทุกคนที่อยู่ที่นี่ไร้สาระเหมือนอย่างเคยเลยที่เราชนะเนี่ยก็เพราะว่าเราร่วมมือกันฉันพูดอะไรผิดไปหรือไงทำไมมองกันทุกคนเลยเออใช่เหรอฉันจะเฮ้ยมันแปลกขนาดนั้นเลยไงที่ฉันแบบว่ามาพูดเรื่องแบบว่าเราทำอะไรร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเฮ้ยถ้าหากเรื่องมากแล้วก็เดี๋ยวไม่ไปทานข้าวด้วยกันเลย kidding, ฉันรอเล่น on, มาเถอะไปกินข้าวกัน
ไหนที่สุด Your work with the students was remarkable. โอ้โหสุดยอดไปเลยจะรอฝึกมาดีนะเนี่ยและหวังว่าคุณจะใช้โอกาสนี้ในการเสริมความสัมพันธ์กับนักเรียนอือหือ I'm so happy to hear it. ดีใจจังที่ได้ยินแบบนี้มันไม่มีอะไรทำให้ฉันดีใจไปกว่านี้โดยการใช้เวลาร่วมกันในปีที่ใกล้ที่ผ่านจะมาเนี้ยโอเคตัวนี้ผมว่าทุกคนคงจะยังจำได้นะฮะเพราะว่า Mock Battle เนี่ยมันเป็นแค่การต่อสู้แบบฝึกๆเฉยๆการต่อสู้จริงระหว่าง Battle of the Eagle and Lions เนี่ยมันจะจัดขึ้นช่วง Wyvern Moon ทุกคนคงยังจำได้นะฮะเพราะฉะนั้นจงฝึกนักเรียนให้ดีจะได้ไม่ขายขี้หน้านะจ๊ะตัวเองไม่ขายขี้หน้าหรอกI have called you here to tell you of your mission for the สำหรับวันนี้ที่เรียกมาจะเป็นการบอกภารกิจสำหรับเดือนหน้าจำได้ใช่ไหมว่าเราต้องไปกำจัดโจรคือเหมือนเดิมเด้อะนั่นแหละกำจัดโจรเหมือนเดิมอะเพียงแต่คราวนี้นะฮะเรามีเวลาฝึกมากกว่าเพราะว่าตอนนี้โปรเฟสเซอร์แรงของเราเป็น A+ เราสามารถฝึกได้สัปดาห์ละ3ครั้งจากที่ปกติจะได้แค่ครั้งเดียวนะฮะโปรเฟสเซอร์แรงมันได้เปรียบอย่างนี้แหละแถมยังทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้โคตรเยอะด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าผมคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าก็ไปตรงโจรกันเลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ